สวัสดีจ้ะทุกคนสวัสดีตอนเย็นของวันที่21นะนะถึงแล้วทำกับข้าวเสร็จแล้วไปดูอาหารของน้ากันดีกว่าเมื่อคืนอยากบอกว่างานเยอะมากโคตรเหนื่อยแล้วนะช่วงนี้ปวดหลังเนาะปวดหลังปวดเอวล้าวไปถึงขาน่ะบางทีนะยืนไม่ได้เลยแบบต้องรีบนั่งเลยหรืออะไรอย่างงี้พอดีวันนั้นที่ว่าน้าย้ายของย้ายห้องลูกสาวแล้วยกแล้วคงจะไปลงเส้นอะไรสักอย่างมาดูอาหารเย็นของน้ากันดีกว่าจ้ะมื้อเย็นของน้าก็เป็นสลัดเนื้อเนาะผักสลัดก็สลัดธรรมดานี่แหละแล้วก็เนื้อย่างเอาไปผสมด้วยกันกับน้ำมะนาวน้ำปลาอะไรต่ออะไรเงี้ยแล้วก็มีกุ้งเทมปุระส่วนกุ้ง2ตัวนั้นของเดนิสไม่ได้เอาใส่จานให้เขาเนาะเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะกินแบบไหนแล้วน้าก็มีทาวสไนเดนเดรสซิ่งเผื่อจะได้เอาใส่กับสลัดยังไงขอตัวไปกินมื้อเย็นก่อนนะจ๊ะว่ากาแฟได้เวลาไปทำงานอีกแล้วจ้าอันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีเนาะ ไปส่งที่ทำงานเพราะจะได้ไม่ต้องไปรถไฟแล้วไปต่อรถเมล์คือพูดเสียดอมยอห์นะอ่ะไปเลยจ้าถึงบ้านแล้วจ้าสวัสดีตอนเช้าของวันที่22เอลโฮจิโดชวนดับวันที่22จ้ะน้าถึงบ้านแล้วเมื่อคืนงานเยอะมากปวดขามากไหนเดียวเครียดอ่ะกำลังถามก็ตกลงวันที่เท่าไหร่กันแน่22แหละถูกแล้วดูอาหารเช้าของน้าดีกว่าอาหารเช้าของน้าวันนี้เนาะน้ากินเป็นนมแล้วก็กับผลไม้ตระกูลแบรี่ต่างๆก็ได้จ้ะนี่นะแล้วก็ดื่มน้ำแค่นั้นเลยยังไงนะขอไปกินอาหารเช้าของน้าก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ล้างหน้าแปรงฟันเต็มตัวนอนจ้ะเพราะคืนนี้ยังทำงานอีกคืนนึงมื้อเย็นของน้าวันที่22จ้ะเป็นปลาแซลมอนทอดนะกับผัดผักแล้วก็มีกาแฟเย็นแล้วก็น้ำโซดากาแฟเย็นเนี่ยนะงดนมข้นแล้วเนาะก็จะมีกาแฟแล้วก็นมแล้วก็เป็นคอฟฟี่เมดมันจะได้มันๆเนาะแต่ไม่มีความหวานอะไรแล้วจ้ะยังไงนะขอตัวไปกินมื้อเย็นก่อนนะอาหารเช้าของน้าวันที่23จ้าก็เป็นไข่ดาวไส้กรอกเนาะแล้วก็มีผักแล้วก็มีซอสต่างๆสวัสดีตอนบ่ายของวันที่24จ้าเดี๋ยวนี้นะกินข้าวเร็วหน่อยนะบ่ายว่ะ4โมงเย็นจริงๆแล้วเนี่ยนะมีนัดไปนวดตอน4โมงเย็นนี่แหละแล้วก็ปวดหลังมากเลยตั้งแต่ตอนที่ย้ายเตียงย้ายห้องย้ายเตียงของลูกสาวลูกชายเนาะแล้วทีนี้ไม่รู้ไปยกไปท่าไหนแบบว่าปวดร้าวไปยังขาสองขาเลยนะแล้วเมื่อคืนวันพฤหัสที่น้าทำงานใช่ไหมน้าก็ให้เพื่อนเนี่ยฝังเข็มให้แล้วมันก็แบบว่าก็คลายลงบ้างเนาะแต่คือฝังเข็มเนี่ยก็คือแบบว่าให้มันคลายลงบ้างไม่ถึงกับว่าหายไปเลยทีเดียวไงแล้วน้าเลยนัดนวดไว้กับลูกสาวของเพื่อนบ้านแล้วทีนี้ก็เลยบอกว่าขอเปลี่ยนเวลาไปเป็นสักทุ่มครึ่งได้ไหมเพราะว่าน้าเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเลยเนาะกินมื้อเช้าไปเมื่อตอน10โมงแล้วทีนี้กว่าจะถึงตอนเนี้ย4โมงใช่ไหมน้าคงหิวพอดีกว่าจะเสร็จเรื่องอะไรก็เลยขอเลื่อนเขาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าน้ากินอะไรเพราะความที่อยากกินก๋วยเตี๋ยวเนาะก็เลยต้มเป็นน้ำซุปของไก่นี่แหละแต่ว่าไม่มีเส้นไม่มีผักอะไรเลยเพราะไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อหรอกคือไปดูแล้วผักถั่วงอกไม่มีนั่นแหละก็เลยมีแต่ซุปไก่แล้วก็แครอทอะไรพวกนี้แล้วน้าก็ทำทอดมันไก่ใส่ข้าวโพดก็ยังคงแบบว่าลดอย่างต่อเนื่องเนาะยังไงเดี๋ยวขอน้าไปกินมื้อเย็นก่อนนะจ๊ะสวัสดีตอนเย็นของวันที่25จ้ะวันนี้ได้เวลาไปทำงานแล้วนะออกเร็วหน่อยเดี๋ยวรถเมล์น้ามาเนี่ยทุ่มกับอีก7นาทีตอนนี้ก็ใกล้จะทุ่มหนึ่งแล้วแหละวันนี้มีประชุมเนาะแทนที่จะมีประชุมของวันพฤหัสที่แล้วไงเขาก็เลยย้ายมาเป็นวันจันทร์วันนี้ก็ประชุมปกติเนี่ยจ้ะก็อัปเดตสถานการณ์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยถ้าเกี่ยวกับไวรัสคืออัปเดตทุกเกือบเขาเรียกว่าอะไรทุกๆอาทิตย์แหละถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าประชุมของกะกลางคืนเนี่ยทุกๆ3อาทิตย์
สามอาทิตย์ครั้งหนึ่งสามอาทิตย์ครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ว่าเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านั้นก็เขาจะมาบอกกันตอนที่เรารวมกลุ่มกันตอน 3:15 คือก่อนเริ่มงานเหมือนอย่างว่าถ้าเกิดว่าอัปเดตของผู้ป่วยวันนี้มีผู้ติดเชื้อมากี่คนหรือวันนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อเลยหรือว่าถ้าเกิดว่าอยู่ๆแล้วก็ระหว่างคลอดแล้วเขามีอาการไข้ขึ้นหรืออะไรเงี้ยเราตรวจไวรัสเขาเลยไหมหรืออะไรงี้ก็คืออัปเดตไปประมาณนี้นะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าน้าว่างเอาอีกแล้วคือพูดมาหลายรอบมากเดี๋ยวถ้าน้าว่างเดี๋ยวแต่งทำคลิปแต่งหน้าเนี่ยเดี๋ยวถ้าน้าว่างจะทำคลิปเกี่ยวกับว่าการทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่ที่สวีเดนเนาะเดี๋ยวถ้าน้าว่างโน่นนี่นั่นคือสรุปแล้วไม่เคยจะได้ว่างมาทำสักทีรู้แบบว่าบางทีถ้าเกิดว่าน้าว่างเนี่ยแต่ร่างกายไม่ว่างไงร่างกายไม่พร้อมบางทีว่าเดี๋ยวจะทำแล้วหน้ายังกับซอมบี้ออกมาเดินอยู่เลยเงี้ยคือหน้าไม่สดใสไม่สดชื่นคือแบบว่าเหนื่อยๆเพลียๆหรืออะไรอย่างงี้เนาะก็เลยไม่เคยจะได้ออกมาทำสักทีขนาดคลิปซื้อกระเป๋ามาจนเป็นเดือน2เดือนแล้วว่าจะทำคลิปเปิดกระเป๋าก็ยังไม่ได้ทำเลยอ่ะยังไงก็แล้วแต่พรุ่งนี้วันที่26เงินเดือนออกจ้าของคนอื่นนะชาวบ้านคนอื่นๆเขาว่าส่วนใหญ่ก็ออกวันที่วันเนี้ยวันที่25แต่ว่าของน้าน่ะออกวันที่26แล้ววันนี้น่าอากาศดีมากเลยอากาศเหมือนเข้าหน้าร้อนเลยก็คือน่าจะเข้าหน้าร้อนแล้วล่ะเพราะอากาศอยู่ที่25 26องศาเนาะเดนนี่เขาก็บอกอยู่เมื่อกลางวันตอนนี้ก็อากาศกำลังดีเลยแหละแต่ว่าน้าเลิกงานตอนเช้าไงแล้วพอตอนเช้าเนี่ยน่าจะอากาศอยู่ที่ประมาณ6-7อะไรเงี้ยก็ยังต้องใส่เสื้อแจ็คเก็ตไปอยู่เนาะเพื่อที่จะได้ว่าไม่หนาวมากจนเกินไปแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าพอตอนเช้าๆเนี่ยเพราะความที่ว่าร่างกายมันเพลียแล้วเพราะว่าทำงานกะดึกใช่ไหมก็จะรู้สึกว่าหนาวมากกว่าปกตินั่นแหละเพราะร่างกายมันเพลียไงอ่ะยังไงเดี๋ยวเจอกันตอนเจอกันจ้าสวัสดีเช้าวันที่6จ้ะนะเลิกงานไปแล้วนะถึงบ้านแล้วด้วยแล้วทีนี้อยากกินอะไรเผ็ดๆมากเลยอ่ะเมื่อคืนงานเยอะเนาะเยอะจนแทบแบบไม่มีเวลาดื่มน้ำดื่มท่าอะไรเลยแหละก็เลยอย่างที่บอกอยากกินเผ็ดๆนะทำเสร็จแล้วไปดูกันเลยดีกว่านี่เลยตำกุ้งสดใส่ข้าวโพดใส่หอยแมลงภู่ด้วยนะแล้วนะก็ใส่แตงกวาและใส่น้ำปลาร้านู่นนี่นั่นนั่นแหละเดี๋ยวยังไงขอตัวไปกินมื้อเช้าก่อนนะจ๊ะแล้วก็คงจะล้างหน้าแปรงฟันนอนเลยเพราะเดี๋ยวคืนนี้ทำงานอีกเนาะได้เวลาไปทำงานแล้วจ้ะรีบแทบตายวันนี้ตื่นสายเนาะพอดีว่าเดนิสเนี่ยเขาออกไปเดินออกกำลังกายกับเพื่อนบ้านแล้วเขากลับถึงบ้านอ่ะสายคือ 6:15 แล้วปกติเนี่ยนะตื่นช้าสุดเนี่ย 6:00 แต่ก็คือตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปอาบน้ำเลยเพราะเดนิสเขาจัดการเรื่องอาหารเนาะแต่ก็รีบไงรีบแบบรีบกินเนี่ยน้ำไม่ชอบน้ำไม่ชอบกินเร็วอ่ะกินแล้วเหมือนพอกินเสร็จไปแล้วมันเหมือนไม่ได้กินหรือว่ามันรู้สึกแปลกๆอยู่ในแปลกๆในร่างกายหรืออะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวอีก1นาทีรถน้ำมาจ้ะหวังว่าวันนี้งานคงจะเพลาๆลงหน่อยเนาะเพราะเดือนพฤษภาเนี่ยงานเยอะมากงานเยอะทุกคืนเลยอ่ะถ้าคืนไหนที่แบบว่าบอกว่าไม่เยอะแต่ก็คือมีอะไรให้ทำตลอดไงไม่ใช่แบบว่านั่งสบายหรืออะไรเงี้ยก็ยังไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวหน้าร้อนนี้จะเป็นยังไงเนาะคือปกติเนี่ยคนคลอดหน้าร้อนตั้งแต่พฤษภามิถุนาอะไรเงี้ยจะค่อนข้างจะเยอะไงแต่ยังไงก็แล้วแต่คืนนี้คืนสุดท้ายจ้ะนะแล้วก็ได้หยุด3คืนจริงๆแล้วนะหยุด2คืนแต่ว่าคืนที่3ที่ได้หยุดน่ะเพื่อนขอเปลี่ยนกะแล้วก็เดี๋ยวนะไปทำคืนแทนเขาเนี่ยไปทำให้เขาวันที่2มิถุนาแทนอ่ะเดี๋ยวเจอกันตอนเจอกันจ้ะ